สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนคุณไปนอนละนอนไม่หลับอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ตัวนะตัวนี้จะยาวแล้วก็กระดุมมันอ่ะพลอยหลุดตัวนี้จะยาวยาวกว่าตัวเดิมแต่ก็เราอ้วนเนี่ยมันก็ติดกระดุมไม่ได้แต่มันก็เป็นแบบเสื้อคลุมอ่ะเสื้อคลุมกระดุมมันสวยแต่กระดุมมันเย็บไม่แน่นอ่ะยังไม่ได้ให้ลูกน้องมาเย็บซ้ำต้องให้ลูกน้องเย็บซ้ำสวัสดีทุกๆคนเส้นหมี่กินเหลือตอนกลางวันก็เลยเอามากินอุ้ยแม่ปุ้ยสวยมากได้ไปบนที่เท้ามหาพรหมหากแอนนาเสือเข้ารอบท็อป3มิสยูนิเวิร์ส2022เออมีท็อป5ไหมวะกูเราดูนางงามไม่ค่อยเป็นมีท็อป5ไหมหรือว่าไม่มีท็อป5เป็นท็อป3นอนไม่หลับก็เลยเอาเส้นหมี่แห้งที่ช้าซื้อมา5ถุงแล้วมันแบบไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยมันลวกไม่เป็นไงเส้นหมี่มันหักแม่ก็เลยเอามาอุ่นกินเนี่ยกำลังอุ่นเนี่ยกำลังอุ่นอยู่แล้วก็แม่บิ๊กเอ็มนางให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าน่าจะเป็นการโดนวางหมายของช่อง7ที่จะปลดบิ๊กเอ็มไม่จริงหรอไม่เป็นไรหรอแม่บิ๊กเอ็มเดี๋ยวนี้ดาราเขาก็ขอถอนออกจากการเป็นสังกัดเพราะมันไปช่องอื่นไม่ได้ทีนี้ไปได้ทุกช่องเลยถ้าวันจันทร์โหนกระแสเชิญก็ไปคนกระแสช่อง3พอโดนปลดแล้วก็ไปได้ทุกช่องแม่ค้าออนไลน์เชิญก็ไปหมดแม่ค้าออนไลน์อ่ะเชิญแล้วก็ไปหมดเพราะว่าแม่ค้าออนไลน์เขาจะชอบคนที่มีกระแสแล้วข่าวไอ้โชคกับบอลเชิญยิ้มเห็นไหมแม่ตักจ้างหลายครั้งเลยนะแม่ตักก่อนกระหนกชอบมากเผลอๆแม่ตั๊กอาจจะเชิญไปเลยวันที่9แม่ตั๊กจะแจกรางวัลใหญ่แม่ตั๊กอาจจะเชิญไปก็ได้มีป๋าไพวงบอกว่าโดนอีกแล้วเหรอป๋าไพวงถึงก็ออกปากบอกสงสารแม่สุดซวยโดนดราม่าอีกแล้วเนี่ยแจ็คมาเที่ยวประเทศไทยนะแล้วไปขอถ่ายรูปกับเจ๊ไฝนี่ดูสิเนี่ยเจ๊ไฝ70กว่านะเก่งมากเลยแจ็คมาเที่ยวประเทศไทยบอกไปดูมวยด้วยนะต่อไปการท่องเที่ยวไทยจะดังมากแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดพระแก้วนะแต่งชุดไทยโอ้ยสนุกสนานกันหมดเลย
วันนี้งงมากอยู่ๆกองสลากพัดเลื่อนขายไม่มีกำหนดเลื่อนขายไม่มีกำหนดมาข่าวมาตอน 3:30 น.อ่ะบอกว่าเพราะว่าลอตเตอรี่มันแพงมากงวดนี้ขายไม่ไหวเลื่อนขายไม่มีกำหนดแล้วจะไปซื้อที่ไหนอ่ะจะไปหาที่ซื้อที่ไหนอ่ะเชื่อหรือเปล่าฉันบอกว่านางงามเล่นของจนได้มงฉันไม่เชื่อหรอกตอแหลซื้อมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้เวทีประกวดอ่ะมันเยอะมากเลยไงเยอะมากเลยอยากได้รางวัลก็ติดต่อเจ้าของเวทีประกวดอ่ะฉันจ่ายให้เลยเนี่ยกี่ล้านแล้วให้ฉันได้อันนี้หมายถึงเวทีเล็กๆตามต่างจังหวัดนะเพราะฉันเคยเจอเนี่ยมีคนมาบอกว่าจะให้ปริญญาแต่ฉันต้องจ่าย4 ล้านกว่าฉันบอกไม่เอาเอามากูก็ไม่ได้ใช้ไม่มีประโยชน์ตัวเราย่อมรู้ตัวเราเองไปซื้อปริญญา4 ล้านกว่านะคะใบหนึ่ง4 ล้านกว่าแล้วบางคนก็ติดต่อมาจะให้ไปรับรางวัลแต่ต้องจ่าย1 ล้านบอกไม่เอาเอาไปทำเหี้ยอะไรตัวเราก็ย่อมรู้ตัวเราดีว่าไปซื้อมาไม่เอามีคนจะให้ฉันน่ะฉันบอกไม่เอาเก็บเงินไว้แดกข้าวดีกว่าจริงไหมคุณผู้ชมเนี่ยกำลังอุ่นเส้นหมี่อยู่อุ่นเส้นหมี่อยู่เดี๋ยวมากินอุ้ยคนนี้ประเทศอะไรวะมอลตาสวยจึ้งเลยอ่ะโอ้อันนาเสือเจอคู่แข่งที่น่ากลัวเลยดูตาก็จะโอ้โหประเทศอะไรวะมอลตาไม่เคยได้ยินอย่าไปซ้ำเติมเขาลูกสาวลูกชายเขาน่ารักมากแม่สีตางออกมาด่าแกไปดูใน TikTok ช่องแม่สีตางแม่สีตางออกมาด่าตอแหลเลยนะแม่สีตางเพราะแกโดนจ้างไปด้วยไงโอลีฟก็โดนจ้างไปด้วยแต่โอลีฟอ่ะนอนไม่สบายอยู่โรงพยาบาลนางไปแจกของทั้ง4 แยกแล้วนางก็แบบล้มใส่พื้นเลยไงแต่คนก็หาว่าทำคอนเทนต์นางนอนไม่สบายอยู่โรงพยาบาลโอลีฟก็โดนแจ้งแม่สิตางก็โดนแจ้งแม่สิตางก็บอกว่ากูเป็น FC เบคเอ็มนางด่าแรงเลยนางด่าอีตอแหลนี่คุณผู้ชมนี่คือเส้นหมี่ของอีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราซื้อมามันเละแต่เส้นหมี่ที่ของแม่เนี่ยอุ้ยเป็นของคุณพี่นกครัวดอกไม้ป่าให้แม่มาแล้วแม่ก็แม่แช่เก่งคืออันนั้นใส่หม้อให้เต็มเส้นหมี่ลงไปปุ๊บเทใส่กระชอนทันทีเลยมันจะไม่เละแต่ไอ้เส้นหมี่ของอีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยมันให้พวกพม่าทำไงเนี่ยดูสิหักหมดเลย
ันแช่นานแช่จนเส้นหมี่เละอันนี้เส้นหมี่ของแม่แช่เองจะสอนให้เราเอาน้ำใส่หม้อให้เต็มตะกร้าเราเส้นหมี่โยนลงไปเทใส่กระชอนทันทีเลยทันทีเลยเดี๋ยวนี้ประตูน้ำอ่ะมันไม่อร่อยนะเพราะอะไรเพราะมันให้พวกพม่าทำหมดแม่สุดตังเลยแม่สิตางก็ด่าอีตอแหลได้เนี่ยไปถามแม่สิตางเลยแต่คนที่มันร้องไห้อ่ะฉันไม่รู้เลยนัดนิสามณีอ่ะก็ไปดูที่เพจเขาเสียว่าเขาไปหรือเปล่าฉันไม่รู้ด่าคนที่ร้องไห้ไงจ้างแม่สิตางจ้างแม่โอลีฟไปขายวัตถุมงคลไงเดี๋ยวบิ๊กเอ็มไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวเขาก็ไปได้ทุกช่องอ่ะเดี๋ยวก็มีทุกช่องมาจีบไปแสดงละครเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเดี๋ยววันจันทร์โหนกระแสเข้ามาชื่นไปออกวันจันทร์เขาก็มาชื่นไปออกแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแม่ค้าออนไลน์ทั้งหมดก็จะมาจ้างบิ๊กเอ็มรับเลยอย่าไปคิดจะแพงเอาสารเดียวก็พอแม่ค้าออนไลน์จะได้กล้าจ้างเขามีธุรกิจสบู่ของเขาไงครีมของเขาอะเอามาไลฟ์สดขายเลยพอดีมันติดเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ทุกช่องเราจะแย่งตัวบิ๊กเอ็มไปออกรายการ
ออกมาไลฟ์สดเลยแม่ค้าออนไลน์เขาเชิญก็ไปหมดเอาตังค์ไว้ก่อนบอกให้แม่ไปเที่ยวไว้ตกกับสมุทรสาครคนเยอะกลัวกลัวติดโควิดอ่ะเพราะแม่จ่าแล้ว64อ่ะพอติดแล้วคือตายเลยอ่ะเขาบอกว่าจ้างมาเป็นพิธีกรร่วมช่องหน่อยบิ๊กเอ็มเหรอได้ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวแม่ตั๊กก่อนกระหนกเขาก็ชื่นไปอ่ะแม่ตั๊กก่อนกระหนกเดี๋ยวอันนาทีวิภูก็ชื่นไปพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยเน็ตไอดอลคนไหนเชิญจ้างไปหมดเดี๋ยวก็มีคนเดี๋ยวช่อง3หนกระแสเขาก็ชื่นได้เมื่อก่อนเขาชนไม่ได้เพราะมันติดสัญญาช่อง7ไงตอนนี้ทุกช่องเขาอยากชื่นจะตายพอดีมันติดเสาร์อาทิตย์ไงวันจันทร์นะหนกระแสต้องชื่นแน สรุปเรื่องนี้ใครผิดไอ้คนที่ร้องไห้นั่นแหละเป็นคนแบบแคปหน้าจอแล้วก็ไปพูดอะไรต่อมีอะไรแม่ไม่เคยเจอตัวจริงเขาเลยไม่เคยเจอตัวจริงเขาค่ะไม่เคยเจอตัวจริงเขาค่ะเขาทำทุกอย่างเพื่อเอาใจผู้ชายคนนั้นเพราะผู้ชายคนนั้นซื้อเพชรกับนางเยอะเส้นหมี่แห้งลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นตุนเนี่ยเอ็นตุนซื้อมา5ถุงถุงละ70บาทสามร้อยห้าสิบ
บิ๊กเอ็มก็ไม่ผิดหรอกดาราเยอะแยะที่เขาจ้างไปทำคอนเทนต์ก็ดูอย่างกะละแมเห็นไหมก็โดนอีผู้หญิงที่ว่าเป็นไลฟ์โค้ชอะไรอ่ะไปหุ้นส่วนเขาหุ้นแค่30%แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยกะละแมหุ้นลมไม่ต้องลงทุนไงแล้วก็ให้กะละแมไลฟ์แล้วก็กำไรแบ่งกันไงกะละแมก็จะกลับเข้ามาทำพิธีกรต่อคนที่ออกมาร้องไห้เนี่ยเขาจะชวนแม่ไปหุ้นกับเขาทำธุรกิจขายพวกท้าวเวสสุวรรณอะไรพวกนี้ของวัตถุมงคลไงแต่แม่ไม่เอาแม่บอกว่าไม่เอาหรอกการเดี๋ยวทะเลาะกันจ้างมาเป็นงวดๆแค่นั้นนะถ้าเราเสียงดังเดี๋ยวพูดเสียงดังแล้วคนไม่พอใจทะเลาะกันแล้วเข้าใจป่ะเพราะว่าแม่ไม่ชอบไปหุ้นกับใครแต่หวยเขาให้แม่นทุกงวดแหละออกทุกงวดอันนี้ยอมรับให้หวยแม่นมากอันนี้จริงเลยแล้วทุกงวดไงทุกงวดแม่ก็จะเอาที่แกใบ้มาบอกพวกเราทุกคนไงหวยแกแม่นมากออกทุกงวดหวยแม่นมากออกทุกงวดหวยแกแม่นมากยัง YouTube อ่ะขโมยฉันไปหมดแหละของฉันมีช่องเดียวข่าวโหดนอกนั้นมันขโมยของกูหมดไปทำแบนเนอร์ไปตัดต่อทำให้กูเดือดร้อนใน YouTube ไปขโมยของฉันหมดแอนนาเสือกับอิตาลีประกบกันแล้วใครสวยกว่ากันแอนนาเสือสวยกว่าถ้าประกบกันในแอนนาเสือสวยกว่าสวยจึ้งสวยตะโกนนี่มาดูแอนนาเสือสิสวยจึ้งมากดูสิอ
นางจะผูกคอตายจริงเหรอคงไม่บ้างนางมีลูกลูกน่ารักลูกชายก็น่ารักลูกสาวก็น่ารักมากนางไม่ได้ผิดอะไรทำไมต้องผูกคอตายนางถูกลอตเตอรี่จริงจบนางแค่ไปแจ้งดารานางก็อยากให้คนรู้ว่าถ้าซื้อพระเวสสุวรรณของนางอะไรอ่ะแล้วนางแจกลอตเตอรี่อ่ะแล้วจะโชคดีจะได้ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่นางก็แม่นจริงนางถูกทุกงวดนะที่นางใบ้มาออกทุกงวดเราต้องเข้าใจเขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกผิดแค่ไปจ้างดารามารีวิววัตถุลอตเตอรี่แค่นั้นเองไม่ได้ผิดอะไรหรอกมองโลกในแง่ดีนางไม่ได้ฆ่าคนตายนางไม่ได้เปิดบ่อนการพนันนางไม่ได้ปล้นนางไม่ได้ไปทำร้ายใครนางไม่ได้ค้ายาเสพติดขายท้าวเวสสุวรรณซึ่งเราเคารพนับถืออยู่แล้วไม่ได้ปิดอะไรเลยถ้าปิดพวกที่เหี้ยที่สุดคือคุณปลอมเพจพวกนี้เหี้ยจริงๆปลอมเพจไงแล้วก็ซื้อยิงโฆษณาแล้วคนก็หลงเชื่อก็ไปโอนเงินให้มันแล้วไม่ได้ของอย่างเงี้ยพวกนี้เหี้ยจริงๆจริงเหรอทิมมี่จริงเหรอเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะแกมาปิ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แม่จะโดนไปด้วยนะไปใส่ร้ายเขาหรือเปล่าอย่าไปพิมพ์อย่างนั้นเดี๋ยวเขามาฟ้องแม่ก็จะสังเกตที่ว่าพอใกล้หวยออกอ่ะแม่ก็จะเอาที่นางใบ้อ่ะมาบอกพวกเราไงคืองวดที่แล้วนางก็มี69แล้วออก96จริงๆอ่ะรางวัลที่1ไงนางแม่นทุกงวดออกทั้งหวยออมสินธกส.แล้วก็หวยรัฐบาลนางผิดแค่ว่าไปจ้างดาราพระเอกคนนั้นมารีวิววัตถุลอตเตอรี่แค่นั้นเองไม่ได้อย่าไปว่านางเลยผิดแค่นั้นเองเพราะนางก็บอกตลอดว่านางอ่ะเป็นคนถูกมีคนไปก๊อปชุดประจำชาติเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมเนี่ยดูเด้ก็ดีนะมันเป็นไวรัลดีเนี่ยไวมากมีคนไปก๊อปชุดอ่ะเหรอจริงเหรอจริงเหรอที่แกมาโพสอ่ะจริงเหรออาจารย์ลีลาดาใช่ไหมเนี่ยพุทธพิชิตชัยบอกตอนนี้มีคนหนึ่งประจานนางอยู่ใน TikTok เรื่องเป็นและอาจารย์รินบอกได้นาฬิกาปาเต็กปลอมจากนางจะไปแจ้งจับนางอาจารย์ลีลาดาเหรอที่ว่าเป็นหุ้นส่วนกับบิ๊กเอ็มอ่ะจริงไหมอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าที่นางจะฆ่าตัวตาย
แต่ว่าถ้าเขาให้ปาเต็ดปลอมอ่ะเขาไม่ได้ขายคงจับเขาไม่ได้บ้างแต่ขายเพชรปลอมเนี่ยอาจจะดำเนินคดีได้พรุ่งนี้มีข่าวเพชรปลอมเหรออาจารย์ลินคือลีลาดาหรือเปล่าติ๊กตอกกำลังแชร์เลยเหรอเพชรรัสเซียใช่ก็เหมือนที่ลุงพลซื้อให้แม่น่ะเนี่ยเพชรรัสเซียหมดของปลอมหมดที่แม่ใส่อ่ะน่าลุงพลโพทะเลเขาซื้อให้เราเขาให้เราก็โอ้ยเป็นพระคุณแล้วของปลอมหมดที่แม่ใส่อ่ะของปลอมหมดทุกอย่างแล้วคนที่ออกมาแฉเขาซื้อแพงไหมล่ะซื้อแพงหรือเปล่าคือเพชรมันมีหลายเกรดนะอย่างสร้อยคอแม่ไม่ได้ซื้อเลยลุงพลโพทะเลซื้อให้แม่20ชุดไม่ได้ซื้อทีเดียวนะซื้อติดต่อกันมาเนี่ย4ปี62 63 64 65ซื้อให้แม่วันเกิดวันแม่ตุ๊กจีนปีใหม่ปีนี้วันปีใหม่ลุงพลก็โอนเงินมาให้แม่ 5,000 ให้แม่ไปซื้อของขวัญเองไง 5,000 บาทลุงพลโพทะเลบางปูโอนมาให้แม่ 5,000 ก็หมอดูลีลาดาก็เห็นเขาไลฟ์สดคู่กันเนี่ยคนดูเป็นล้านเลยนะมาดูลีลาดาแต่สงสารเขานะผู้หญิงที่ร้องไห้เนี่ยสงสารมากเพราะว่าลูกเขาน่ารักลูกชายก็น่ารักลูกสาวก็น่ารักถามว่าถ้าเขาให้มาเป็นปาเต้ปลอมอ่ะเขาไม่ได้ได้เงินอะไรจากคุณคงไปแจ้งความดำเนินคดีเขาไม่ได้บ้างต้องเป็นลุงพลโพทะเลให้แม่ก็ปลอมหมดเราก็รู้ก็ลุงก็บอกว่าเป็นของปลอมเราก็เข้าใจเขาให้แม่มาแม่ก็ใส่แล้วสวยพอมันเก่าเราก็โยนทิ้งแค่นั้นเองคือซื้อเพชรจริงได้ปลอมผิดถูกต้องเราไม่รู้ไงฉันยังไม่เคยซื้อเพชรจริงเลยมีแต่ลุงพลน่ะซื้อแหวนเพชรให้ฉันวงหนึ่งตั้งแต่ปี62ฉันยังไม่ได้เอามาใส่นะอยู่ในตู้เซฟเพราะว่าเราทำงานบ้านไงใส่แล้วเดี๋ยวมันเพชรหลุดอะไรเสียดายไงเก็บอยู่ในตู้เซฟหมายถึงว่าถ้าคนไปซื้อเพชรเขานะแล้วเป็นเพชรปลอมอันนี้ผิดถ้ามันเขาจ่ายเงินในราคาเพชรจริงแล้วเอาไปเป็นเพชรปลอมเนี่ยผิดแต่ถ้าสมมติอย่างอาจารย์ลินดาไปให้นาฬิกาอาจารย์ลินดาเป็นนาฬิกาปาเต้อย่างเงี้ยไม่ผิดเพราะว่าอาจารย์ลินดาไม่ได้เสียหายนี่ไม่ได้ซื้อถ้าซื้อผิดใช่มั้ยก็เหมือนแม่ลุงพลให้แม่มาก็เพชรปลอมหมดนะแต่ตะวันเพชรนี่เพชรจริงทองจริงแต่แม่เก็บไว้อยู่ในตู้นิรภัยไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเงินเราไม่ได้เสียหายว่าเราไปเอาเงินซื้อกับลุงให้เราเป็นของขวัญเพราะว่าเห็นว่ามันสวยดีเห็นเราใส่แล้วสวยดีอ๋อไปซื้อนาฬิกาปาเต้ที่ร้านเขาอ๋อนี่อาจารย์ลีลาดาออกมาอยู่ตรงไหนส่งลิงก์มาให้ดูหน่อยฉันจะได้เข้าไปดูจ
ะได้ไม่ต้องไปหาทั้งคืนส่งลิงก์มาให้แม่หน่อยในไลน์แม่อ๋อหนังสือเขาบอกไม่ใช่ได้ฟรีนะหนังสือแล้วก็ไปเช็คที่ศูนย์ปาเต้ปรากฏว่าปลอมเลขซีเรียลไม่ตรงกันปาเต้สองล้านเหรอเพชราถามใครมาบอกสรุปยังเป็นซีอีโอหมายใครอ่ะถามถึงใครคำว่าสรุปยังเป็น CEO หมายถึงใครอ่ะหมายถึงใครอาจารย์ลินดานี่เขาก็มาไลฟ์สดนะที่เพจหงทองนะอาจารย์ลินดาโดนหลอกด้วยเหรอผิดเสกก็ใช่ไงเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาบอกว่าได้ของฟรีแต่ถ้าซื้อผิดถ้าได้ของฟรีไม่ผิดสรุปคุณวีโดนปลดไหมไม่รู้เขาไม่ได้จ้างแม่แล้วแม่ไม่รู้เขาจ้างแม่แค่2เดือนรีวิวเพจเขาแค่นั้นเองเดือนธันวาไม่ได้จ้างแม่เลยคือจริงๆอะวันที่แม่ไปไลฟ์สดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหน้าที่ของเพชรพันปีเขานัดไว้แล้วเขายกเลิกแล้วเขาก็มาเชิญแม่เป็นไลฟ์สดนะแค่นั้นเองแม่ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้โทรติดต่ออะไรเขาเลยอันนี้แม่ไม่รู้จริงๆเราไม่รู้ไงแต่เห็นพี่อุ๊บไงพี่อุ๊บวิริยะเขาโพสเพราะว่าพี่อุ๊บวิริยะเขาไปเป็นที่ปรึกษาของหงทองแล้วพี่อุ๊บวิริยะเขาโพสใน TikTok ไงฉันดูเมื่อกี้บอกว่าเมียเจ้าของหุ้นใหญ่บอสใหญ่สั่งปลดพี่อุ๊บวิริยะเขาโพสใน TikTok ฉันเจออยู่แต่ฉันน่ะไม่กล้าที่จะโทรไปถามคุณวีอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างเราแล้วไงเราก็ไม่มีหน้าที่ที่จะไปวุ่นวายไปยุ่งกับเขาทนายลงใน Facebook ของทนายว่ามีมติปลดออกถูกจริงซื้อ500ใบถูก 8,000 เจ๊งไป 40,000 หมอแม่คิดได้ยังว่าสรุปใครผิดกูไม่ได้ไปด่าใครมึงไม่ต้องมาเสี้ยมไอ้สัตว์บล็อกมึงก่อนเลยไอ้เจษดาไอ้สัตว์พ่อมึงตายกูไว้ยึดแม่พุทธพิชิตใจบอกชื่อเพจอาจารย์รินเดินยามไล่รูปอาจารย์รินบ้านสร้างสุขฉันไม่เคยเข้าไปดูพวกนี้เลยนะเพราะฉันไม่ชอบดูหมอดูนี่ฉันไม่ดูเลยเพราะว่าฉันจะเล่าข่าวให้พวกเธอฟังอย่างเช่นหมอดูโสระจะอะไรที่ตายดวงเมืองเนี่ยหรือว่าหมอดูที่เป็นหนสวอ่ะฉันถึงมาเล่าให้พวกแกฟังหรือหมอปลายแต่หมอดูอะไรพวกนี้ฉันไม่ดูเลยฉันไม่ชอบอุ้ยพุทธพิชิตใจบอกอาจารย์รินโพส
บอกอย่าเพิ่งชิงตายแรงมากจริงเหรอฉันนั่งเข้าไปดูตรงไหนอ่ะบอกแม่ค่ะคนอื่นเขาเครียดกันหมดน่าสงสารฉันมีคนถามบอกว่าไลน์แม่จะเข้ายังไงยายก็ส่งไลน์มาให้ไงอ๋อแสดงว่าอาจารย์ลีลาดาก็โดนหลอกด้วยเหรอนี่คนนี้ส่งมาคืออะไรวะวุ่นวายเหรอถ้าในความคิดเห็นแม่นะถ้าสมมติว่าเพชรพันปีถูกจริง24 ล้านนางก็ไม่ผิดนะนางก็ไม่ผิดนะเพราะนางถูกไม่ใช่บิ๊กเอ็มถูกแล้วเขาสมมติว่านางเนี่ยเอาเงินไปจ้างบิ๊กเอ็ม150,000เพื่อสนับสนุนคอนเสิร์ตที่บิ๊กเอ็มแสดงที่คิงพาวเวอร์ก็ไม่ผิดนะบิ๊กเอ็มก็ไม่ผิดแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่านะเหมือนกับที่นางมาชวนแม่ไปลงทุนทำธุรกิจร่วมกับนางแต่แม่ปฏิเสธแล้วมาชวนบิ๊กเอ็มคือหุ้นลมแต่กำไรแบ่งกันอย่างเงี้ยถามว่านางผิดไหมก็ไม่ผิดนะเพราะบิ๊กเอ็มก็พาแม่มาซื้อเพชรกับเขาบิ๊กเอ็มก็มางานบวงสรวงวันนั้นแม่สิตางก็โดนจ้างมาด้วยโตเกียวในกรอบโอลิฟก็มาด้วยแต่ฉันไม่ได้ไปของฉัน150,000คือไปสัมภาษณ์ครั้งเดียวแล้วจบเลยค่าตัวฉันแพง150,000สัมภาษณ์ครั้งเดียวแล้วจบถ้าไม่ถูกหรอก็เขายืนยันว่าถูกอะทางหงทองก็ยืนยันนะถ้าถูกไม่ถูกหรอเราไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะเราไม่รู้จริงๆนี่คือ LINE ID นะคะคนที่บอกว่าจะส่งลิงก์ให้แม่ส่งมาเลยแม่จะได้ไม่ต้องไปหาเสียเวลามันดึกแล้วจะเที่ยงคืนแล้วเขาเข้าหาใครแล้วชีวิตตกต่ำเราไม่รู้ไงว่าเขาไปพูดอะไรกับผู้ชายคนนั้นเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงแล้วก็จู่ๆก็ทางหงทองก็มีแชทบ้าบอคอแตกอะไรของเขาที่ส่งไปหาหงทองแล้วก็เอาไปให้ผู้ชายคนนั้นไปแชร์ที่โชว์ดีซีไงเราไม่รู้ไงเราไม่รู้จริงๆแม่กับนักข่าวทั้งประเทศก็โดนเหมือนกันหมดนะเพราะเราเล่าข่าวอยู่เนี่ยถ้าทุกคนดูแม่ก็วันนั้นแม่ก็เล่าเพราะเราก็เอาข่าวมาจากเว็บไซต์ต่างๆ
ต่เขาบอกว่ามีคนโทรไปนางไม่ยอมรับโทรศัพท์นางไม่ยอมรับโทรศัพท์เนี่ยบอกแม่ครับสรุปเขาเปลี่ยน CEO ไหมก็เห็นพี่อุ๊บเขาโพสต์ก็ไปถามพี่อุ๊บวิริยะสิพี่อุ๊บวิริยะเขาโพสต์แล้วก็ไปออกรายการของ Workpoint เคลียร์ชัดๆก็ไปดูรายการได้เห็นอยู่ใน TikTok เพราะว่าเขาไม่ได้จ้างแม่แล้วแม่ไม่กล้าไปถามอะไรเขาทั้งสิ้นคือไม่ได้จ้างตั้งแต่เดือนธันวาแล้วแต่ว่าพอดีเขามาขอให้เราไปไลฟ์สดแล้วก็ไปทำให้แค่นั้นเองเขาบอกไฟไหม้อ่ะโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เสียหายไป100 ล้านเนี่ยนางฟ้า .com มาขโมยของแม่ไป TikTok ก็มีช่องฉันช่องเดียวลีน่า.gang ลีนาจังจันจานอกนั้นขโมยของฉันทุกช่องทุกช่องขโมยของฉันจริงๆขึ้นไปนอนเลยนะแต่นี่ลงมาไลฟ์สดคุยกับพวกเธอไงก็เลยมาอุ่นเส้นหมี่กินก็กินไม่หมดอีกนะกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวกดมันไหลย้อนไงอาหารก็ติดฟันอีกทรมานก็มันขโมยของฉันไปลงไงขโมยของฉันไปลงแล้วทำให้กูเดือดร้อนด้วยเนี่ยเรื่องเด็ดประเทศไทยบอกคุณเพชรปันปีร้องไห้แล้วล่าสุดแม่จริงเหรอเพชรามึงไม่ต้องมาหาเสียงในเพจกูจะบอกนะมึงกูไม่เลือกใครทั้งนั้นกูนอนหลับทับสิทธิ์กูจะบอกมึงในมาหาเสียงในพรรคกูเนี่ยขอบอกมันก่อนเลยไอ้เหี้ยเนี่ยมาหาเสียงในพรรคกูมันไม่ได้มาให้กูแดกพรรคการเมืองไม่ต้องมาหาเสียงในพรรคกูไอ้เหี้ยช้างลากเย็ดเนี่ยมันมาหาเสียงในคอมเมนต์น่ะพิมพ์ซะโอ้โหคนอื่นไม่ได้อ่านคอมเมนต์คนอื่นเลยดอกทองไม่เลือกทุกพรรคนอนหลับทับสิทธิ์เพราะกูไม่ได้ลงสมัครกูไม่ออกไปใช้สิทธิ์ไม่เลือกใครทั้งนั้นกูเล่าข่าวจะให้กูมาพูดว่าจะเลือกพรรคนู้นพรรคนี้มันไม่เป็นธรรมไม่เป็นกลางกูพูดไม่ได้สรุปก็คือกูไม่ไปใช้สิทธิ์นอนหลับทับสิทธิ์
จะได้ไม่ต้องมาถามรำคาญหาทางออกขวัญใจมิจูแบบแม่อยากเห็นทางออกเรื่องนี้อย่างไรคะแม่ช่วยแนะนำและเตือนสติทุกคนเกี่ยวกับไอ้ผู้หญิงที่ร้องไห้เหรอมันทำตัวมันเองมันทรยศทุกคนเพื่อที่จะเอาใจไอ้ผู้ชายคนนั้นให้กลับมาซื้อเพชรกับมันก็ไปใส่ร้ายเอาที่แคปแล้วก็ไปใส่ร้ายว่าเขาพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทำให้ทุกคนเสียหายหมดแม่ก็เสียหายหงทองก็เสียหายและทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคนทำมันจะมันไปจ้างพระเอกคนนั้นเนี่ยก็มันเป็นคนต้นคิดไงแล้วนี่มีคนบอกว่าอาจารย์ลินดาบอกว่าไปซื้อนาฬิกาปาเต้กระป๋องเนี่ยหูอย่างนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยใช่ไหมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากนางจะเอาใจผู้ชายคนนั้นไปซื้อเพชรกับนางนางก็ไปโกหกตอแหลจากที่เขาคุยในคลิปเป็นอีกเรื่องนึงก็ไปพูดอีกเรื่องนึงไงมึงคิดดูเด็กคุณนอนอยู่เตียงนอนดีๆอ่ะ 9:30 นวันนั้นแม่ยังไม่ได้ลุกจากเตียงนอนยังไม่ได้แปรงฟันยังไม่ได้อ่านนะนางก็โทรมาละนางก็โทรมาละอัดเสียงฉันด้วยนะโทรมาบอกว่าบิ๊กเอ็มกำลังจะฆ่าตัวตายช่อง7กำลังจะไล่บิ๊กเอ็มออกเราก็ตกใจสงสารน้องอ่ะเราก็บอกพี่ทำไมพี่ไม่เอาไอ้ที่คลิปกับภาพที่พี่มอบให้น้องจริงๆอ่ะเงินน่ะส่งไปให้ผู้ใหญ่ช่อง7ดูน้องจะได้ไม่ถูกไล่ออกแล้วพี่ก็ส่งคลิปมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะส่งให้นักข่าวทุกสำนักเลยไปลงข่าวให้น้องจะได้ไม่ถูกไล่ออกนางก็บอกได้ค่ะได้ค่ะแม่แล้วนางก็หายหัวไปเลยไม่ส่งมาเลยจนกระทั่งนักข่าวเนี่ยให้เบอร์แม่บิ๊กเอ็มแม่ก็โทรไปหาแม่บิ๊กเอ็มแม่ก็ถามบิ๊กเอ็มว่าแม่บิ๊กเอ็มว่าบิ๊กเอ็มเป็นยังไงคะเห็นเพชรพันปีบอกว่าบิ๊กเอ็มจะฆ่าตัวตายเขาบอกอ๋อเขาเครียดค่ะเขาไปขับรถในป่ากับเพื่อนขับบิ๊กไบค์มาแล้วตัวแม่ล่ะคะเขาบอกเครียดค่ะเงินก็ได้มาแล้ววันที่23ธันวาลินดาเอาใส่ตู้เซฟให้เพราะว่าแม่อยู่เยอรมันพอแม่กลับมาลินดาก็รีบเอาให้เลยก็เลยเอาไปลงทุนทำครีมกับสบู่ล้านห้าแล้วทำไมยังมาหาเรื่องอีกนั่งพูดกับฉันอย่างนี้จริงๆแม่บิ๊กเอ็มแล้วเราอะเป็นผู้สื่อข่าวเราจะไม่เชื่อเขาได้ไงแล้วเขาพูดอย่างนี้แล้วเราก็เลยบอกว่างั้นขอเราบอกว่างั้นขอคลิปกับภาพเขาบอกเดี๋ยวหนูให้ลินดาส่งมาให้นะคะเดี๋ยวให้ลินดาโทรหาลินดาก็โทรมาหาแม่แต่ว่าพอดีแม่วันนั้นยุ่งแต่งหน้าไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์แม่ของบิ๊กเอ็มก็โทรมาทำไมแม่ลีน่าไม่รับสายลินดาบอกเอาแล้วเบอร์ไหนเขาบอกเนี่ยเบอร์นี้เราก็เออจริงเราก็โทรกลับไปหาเขาแล้วก็บอกลีลาดาบอกว่าจด ID ไลน์แม่แล้วส่งคลิปมากับภาพมาเดี๋ยวจะส่งให้นักข่าวทำข่าวให้สงสารน้องบิ๊กเอ็มจะได้ไม่โดนไล่ออกว่าได้รับเงินแล้วเขาก็ส่งมาแม่ก็ส่งให้นักข่าวทั้งหมดเพราะแม่ไม่ว่างไลน์เนี่ยวันนั้นแม่ต้องไปไลน์สดเราต้องเตรียมแต่งหน้าทำผมอะไรต้องเดินทางก็นักข่าวเขาก็ไปลงข่าวให้อีจันก็เอาไปลงแล้วไม่ให้เราเชื่อเขาเราจะไปเชื่อใครก็เขาเอาทั้งคลิปทั้งรูปมาให้เราอะ
เราก็ให้นักข่าวไปลงข่าวให้เพื่อช่วยเขาไงแต่พออีก2วันโอ้โหคนนั้นเอามาแถลงข่าวใส่ร้ายฉันเลยใส่ร้ายฉันเลยโอ้โหเราเจ็บปวดมากเลยนะเจ็บปวดมากเลยนะแบบโอ้โหทำไมอย่างเงี้ยแม่บิ๊กเอ็มแล้วเราเป็นคนที่แบบจิตใจดีไม่เคยไปบันทึกเสียงใครเลยเดี๋ยวนี้กลัวไปหมดเลยเดี๋ยวนี้กลัวไปหมดเลยว่าโทรให้ใครเนี่ยต้องบันทึกเสียงแล้วก็ทำไม่เป็นด้วยว่าจะบันทึกยังไงวะเพราะบางทีก็โทรมารับทันทีแล้วมันบันทึกไม่ทันเนี่ยมันบันทึกไม่ทันไงของแอมไม่มีอะไรของแอมก็จบแล้วไงเขาขอโทษขอพอยจบแล้วแอมกับพี่เอก็ไปขอโทษแมทแล้วเขาเข้าใจกันหมดแล้วแล้วแอมก็โทรมาด่าพี่เอว่าไม่ให้สัมภาษณ์อย่างนั้นได้ไงเขาจบกันหมดแล้วค่ะเขาเข้าใจกันหมดแล้วจบได้แล้วข่าวแอมอ่ะเขาเข้าใจกันหมดแล้วค่ะถูกต้องพุทธพิชิตชัยพูดถูกต้องเลยตอนที่ฉันนอนอยู่ข้างบนนะตอนนั้น 3:30 น่ะนางส่งไลน์มาแม่คะเฟซหนูโดนแฮกไลน์หนูโดนแฮกฉันก็โง่พวกนี้ไม่รู้เรื่องว่าให้ไปที่ร้านขายมือถือเลยใช้เครือข่ายอะไร AIS ก็ไป AIS เลยเดี๋ยวเขาจัดการให้ทูก็ไปทูเลยนางเป็นคนส่งเฟซมาหาฉันมาถามฉันก็โง่ฉันก็ตอบไม่ได้อ๋อใช้โทรศัพท์2เครื่องเราอีกเครื่องกดบันทึกเหรอทำไมแชทหลุดออกมาก็มันน่ะเอาแชทนั้นไปให้ผู้ชายคนนั้นไงเพื่อที่จะเอาใจผู้ชายคนนั้นมาซื้อเพชรมันไงแล้วมันก็เอาแชทที่มันแชทคุยกับหงทองฝ่ายการตลาดแล้วมันก็เอาไปให้ผู้ชายคนนั้นไงแล้วก็เอาไปให้ก็ไม่บดเพราะทางหงทองเขาบอกทำไม่ได้ครับก็มันเป็นคนสร้างเรื่องทั้งหมดอ่ะเราไม่รู้ไงว่ามันไปพูดอะไรกับทางโน้นเนี่ยโอ้ทำงานให้แม่ตากรกนก5ครั้งได้มา 750,000 ไม่มีเรื่องอะไรเลยตัวแทนจำหน่ายแม่ตั๊กเป็นหมื่นลักชั้นหมดเลยแต่มาทำงานให้อีนี่โอ้โหสวยกันไปหมดทั้งหงทองก็สวยฉันก็สวยนี่มาบิ๊กเอ็มสวยนี่เห็นบอกอาจารย์ลิลดาสวยอีกคือบางครั้งเขาโทรมาเรานอนอยู่บนเตียงเวลาเข้าห้องนอนแม่จะเอามือถือเข้าไปแค่ครึ่งเดียวเราไม่ได้เอาห้องนอนแม่ไม่มีคอมไม่มีทีวีอะไรไม่เอาเพราะว่ามันทำให้แม่นอนไม่หลับจะมีมือถือเครื่องเดียวอ่ะคือนอนเงี้ยดูเงี้ยแล้วก็หลับแล้วมือถือก็ตกข้างเตียงเงี้ยขวัญใจมิจุบอ่ะมีเยอะเป็น10มีเยอะเป็น10ค่ะอ๋อ 150,000 น้อยกว่านั้นฉันไม่ทำมีแต่โดนเขาหลอกจริงๆรับจ้างรีวิวมานะ5-6ปีแล้วนะตั้งแต่60ยันเดี๋ยวนี้ไม่เคยเจอแบบนี้เอาบอกตรงๆ
มีแต่ลูกค้านิสัยดีๆทำให้เขารวยแล้วเขาก็นึกถึงพระคุณเราไม่เคยเจอแบบนี้จริงๆค่ะเจอแต่ลูกค้าดีๆหมดเลยทำชีวิตคนอื่นพังไม่ใช่กูคนนั้นเลยอีผู้ชายคนนั้นหนีไปเที่ยวต่างประเทศแล้วผู้ชายคนนั้นหนีไปเที่ยวต่างประเทศแล้วตั้งการบันทึกเสียงได้เหรอต้องไปที่ตั้งค่าใช่ไหมนี่อำนวยมาแดงบอกว่าไปดูไลฟ์อาจารย์ลินดามาอาจารย์เอานาฬิกาไปเช็คแล้วไม่ตรงใบรับประกันถ้าอย่างนั้นอาจารย์ลินดาก็ไปแจ้งความจับมาเลยอันนี้แม่ก็ไม่เห็นด้วยกองสลากแล้วเป็นไงก็ผู้ชายคนนั้นออกมาแชร์แล้วกองสลากอีกกองสลากหนึ่งก็มาร่วมแล้วเป็นไงวันนี้โดนปิดไม่มีกำหนดเดือดร้อนกันไปทุกแอปแล้วเห็นหรือเปล่าก็เพราะอะไรอ่ะเพราะคนนั้นออกมาพอมาแชร์ปุ๊บไอ้แอปหนึ่งก็ไปร่วมผสมโรงแล้วเป็นไงอ่ะรัฐบาลอะไรสั่งปิดหมดแล้วเนี่ยซื้อไม่ได้แล้วซื้อไม่ได้ไม่มีกำหนดเรื่องเด็กประเทศไทยแบบคุณแม่สนิทแต่คุณไม่ได้สนิทพี่เขาอะมาจ้างเราหลังจากนางถูกลอตเตอรี่4วันพี่เขามาแจ้งแม่นางส่งไลน์มาเลยทักไลน์มาเลยบอกว่าจะให้แม่เนี่ยมาต่อยอดทำให้เขาดังเราก็บอกว่าเขาชวนเราเป็นหุ้นส่วนเขาบอกไม่เอาเดี๋ยวทะเลาะกันถ้าจะแจ้งฉันทำงานต้องโอนมาก่อนเดี๋ยวโกงฉันนางก็โอนมาฉันก็ไปไลฟ์สดที่บ้านนะแค่นั้นนะครั้งเดียวแล้วจบอ๋อจะมีเมนูบันทึกหน้าจอเหรอเขาเป็นคนดีฉันก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนดีแต่วันนี้เห็นมีคนมาบอกมาคอมเมนต์บอกว่าอาจารย์ลีลาดาไลฟ์สดว่าซื้อปาเต้กับนางปอมถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้เข้าใจไหมอ่ะแอปเป่าตังค์ซื้อได้สิไม่เป็นของรัฐบาลมีแอปเดียวอะคนที่ไปออกโหนกระแสที่ไปร่วมกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยแล้วเป็นไงอะรัฐบาลเขาเล่นงานรัฐบาลเขาเล่นงานเห็นไหมวันนี้เขาเลื่อนขายไม่มีกำหนดเลยนะจริงๆก็เปิดขายวันพรุ่งนี้ไงแอปเป่าตังซื้อได้แต่ฉันซื้อไม่เป็นไงไม่รู้จะเข้าไปซื้อยังไงซื้อไม่เป็นขนาดเราอะยกย่องเขาตลอดอะถ้าลูกค้าคือพระเจ้าไงลูกค้าคือพระเจ้าสื่อมวลชนคือผู้มีพระคุณเราจะไม่ทำร้ายลูกค้าเราแต่ว่าเมื่อกี้นี้มาอ่านเนี่ยพุทธะพี่ชิดชัยบอกว่าอาจารย์ลินลดาบอกอย่าเพิ่งรีบชิงตายพรุ่งนี้รู้กันเอาเหรอแอปเป่าตังซื้อได้ไปซื้อแอปเป่าตังเลยค่ะ
เขาบอกว่าทำไมแม่ไม่ไปออกโหนกระแสพูดให้ฟังก็ได้ตอนที่มีข่าวไอ้รปภ.ที่มันไปเอาผู้หญิงไปยัดกันในห้องนอนของเจ้าของร้านทำผมอะตอนนั้นน่ะที่มีข่าวมันเนี่ยใส่ร้ายแม่แล้วกันใจให้ลูกน้องเขาฝ่ายประสานงานโทรมาหาแม่สามครั้งให้แม่ไปออกแม่ไม่ไปแม่บอกไม่เอาให้ฉันไปทะเลาะกับคนจนคนเขาหาว่าฉันรังแกคนจนแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่มีเรื่องกับมันเนี่ย6 เดือนก่อนไม่โดนไล่เพิ่งมาไล่ทีหลังแล้วคนทั้งประเทศก็ด่าแม่โจมตีแม่ว่าแม่เลวไปทำให้มันโดนไล่ออกอย่างงู้นอย่างนั้นเจ้าของร้านทำผมสยามชื่อแจ็คฟีนิกซ์หรือไงนะแล้วพอตอนหลังเนี่ยมันไปเอาผู้หญิงเข้าไปเย็ดอยู่ในห้องนอนของแจ็คฟีนิกซ์ตอนนั้นน่ะแม่โดนถล่มทั้งประเทศเลยทีวีทุกช่องเชิญแม่นะถ้าแม่ไปแม่ได้เงินละหลายแสนแต่แม่ไม่ไปไม่เอาเงินไม่ไปเพราะกูไม่ทะเลาะกับคนจนทะเลาะแล้วกูเสียเปรียบถ้าทะเลาะกูจะทะเลาะกับประยุทธ์ทะเลาะกับนายพลเลยทะเลาะกับนายกเลยกูไม่ทะเลาะกับขอทานฉันก็ไม่ไปเขาก็เลยรู้สันดานฉันไงว่าฉันเชิญฉันก็ไม่ไปฉันไม่ไปตอนนั้นหลายช่องเลยแย่งตัวฉันปฏิเสธหมดช่อง8ฉันก็ปฏิเสธหลายช่องเชิญมาอันหนุ่มกัญชัยก็ให้ลูกน้องโทรมา3 ครั้งฉันไม่ไปไม่เอาคืออย่าไปทะเลาะ กับพวกคนที่เขาจนกว่าเราอะทะเลาะไปเราเสียเปรียบไงถ้าเราจะทะเลาะคือทะเลาะ กับนายพลแล้วก็คนที่มาจ้างเราก็มีพระคุณเขาให้เงินเรามากินมาใช้เราก็จะไม่ไปโจมตีเขาเราพูดไม่ได้แต่นี่อ่านคอมเมนต์คือเขาทำกับเราขนาดนี้เราก็ไม่เคยที่จะไปว่าอะไรเขานะเราก็ยังยกย่องวันนี้เราก็ยังให้กำลังใจเขาเพราะลูกสาวเขาน่ารักลูกชายเขาน่ารักแล้วเขาเป็นคนพูดจาเพราะเขาเรียกฉันแม่ทุกคำเขาเรียกตัวเองว่าหนูน้องพูดจาเพราะอ้อนเก่งนี่ไงคนที่ชื่อบีมบอกว่าถูกตายพี่แจ็คโดนเองมันพาชนีไปบ้านพี่แจ็คแล้วมันก็อะไรนะ ก็มาดิคาบเหรอีพวกขโมยคลิปกูไปเนี่ยไปลงเนี่ยทำความเดือดร้อนให้กูเยอะเลยนะไปพาดหัวข่าวไปตัดต่อไปอะไรทำให้กูเดือดร้อนเนี่ยนี่ไงเนี่ยอีเพจปลอมเนี่ยเนี่ยหงทองลอตเตอรี่นี่เพจปลอมนะคุณผู้ชมเนี่ย224ถูกใจผู้ติดตามเนี่ยของปลอมนะรู้หรือเปล่าพวกนี้เนี่ยผิดพรบคอมพิวเตอร์พวกนี้ชั่วมันไปยิงโฆษณาเอาหน้าฉันไงไปยิงโฆษณาฉันก็บอกอะไรวะหงทองก็ไม่ได้จ้างฉันแล้วฉันก็ไม่ได้ตังค์แล้วทำไมยังเอาหน้าฉันไปยิงโฆษณาพอเข้าไปอ้าวเพจปลอมเป็นหน้าฉันตอนที่ฉันไปมอบเงินรางวัล12 ล้านที่ผู้หญิงที่เป็นพนักงานอยู่ออฟฟิศที่สาทรที่ฉันใส่โบสีแดงๆแล้วฉันบอกคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรแค่เนี่ยแล้วมันไปยิงโฆษณาทั้งวันเลยยิงมาที่กูด้วย
พอเข้าไปดูอ้าวเพจปลอมแล้วฉันก็แบบเอ้าก็ไม่ได้จ้างฉันต้องเดือนนึงแล้วอ่ะยังเอาของฉันไปยิงโฆษณาอีกเหรอพอเข้าไปดูอ่ะไม่ใช่เป็นเพจปลอมมันเอาไปยิงนี่ไงพวกนี้เลวมากๆเหี้ยมากๆเลยแหละยิงโฆษณาทั้งวันเงินเยอะด้วยนะยิงโฆษณาทั้งวันเลยเงินเยอะด้วยพวกเพจปลอมไงคือฉันมันใช้ชื่อหงทองนี่แหละแต่พอเข้าไปดูมันเพจจริงเขา70,000กว่าไงแล้วฉันก็แบบอ่ะก็ไม่ได้จ้างฉันแล้วทำไมยังเอาคลิปฉันไปซื้อโฆษณาจาก Facebook เป็นตอนที่ฉันมอบเงินให้ไปไลฟ์สดอ่ะแล้วก็ผู้หญิง2คนไงแล้วฉันก็บอกอ่ะพอเข้าไปดูอ้าวเพจปลอมยิงโฆษณาพวกนี้อันตรายมากพวกเปกปลอมไงเพราะว่าวันนั้นแม่ลองอินบ็อกไปถามมันไงบอกว่าเอาเลขชุดแม่งมีเยอะด้วยนะเลขชุดแบบ60 ใบอ่ะแล้วกูซื้อ3 ตัว180 ใบแต่ว่ามันให้บอกให้กูโอนเงินไปก่อนกูบอกไม่ได้ยิ้นหมูยิ้นแมวแล้วกูบอกว่าอ่ะงั้นต้องไปรับที่ไหนมันบอกมันก็บอกออฟฟิศสำนักงานใหญ่พอตอนหลังเนี่ยฉันน่ะฉันก็อินบ็อกซ์ไปคุยมันด่าฉันเลยอีสัตว์อีพวกเพจปลอมเนี่ยฉันก็ด่ามันอีเหี้ยอีสัตว์กูจะตำรวจจับมึงเข้ากุกมึงปลอมเพจแกมารีบมาเลยรออยู่กวนตีนมากอ่ะพวกเนี้ยเหี้ยจริงๆเลวจริงๆแล้วก็เข้าไปแจ้งความก็จับมันไม่ได้สักทีไงเพราะเขาไม่จับเพราะไม่รู้พวกมันเป็นใครไงตำรวจก็ไม่จับให้ของฉันก็โดนปลอมไปถ่ายกล่องสุ่มเป็น10 เพจเลยแม่ตากรกนกก็โดนสาธิตแย้มนามก็โดนก็ ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันเอาคลิปเราเนี่ยไปซื้อโฆษณาแล้วก็หลอกคนโอนเงินให้มันแล้วลอตเตอรี่มันถูกยากใช่ไหมถ้าไม่ถูกคนก็ไม่ได้ตามอะไรเพราะถูกจะไปเอาเงินที่ไหนอ่ะก็เป็นพวกมิจฉาชีพเนี่ยเมื่อกี้ฉันเข้าไปดูอ้าวเพจปลอมนี่ว่ะไม่ได้โอนกูสั่งไป3เลขชุด60ใบมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงคือเลขชุดสูงสุดมีแค่37อีเหี้ยนี่มีทุกเลขเลยบอกเลขมันเอาเลขชุด60ใบมีหมดมันเป็นมิจฉาชีพไงเราโอนเงินให้มันลอตเตอรี่ไม่ถูกมันก็เอาเงินไปถ้าถูกมันก็เช็ดไปเพราะมันไม่มาจ่ายให้เราเพราะมันเป็นเพจปลอมมันไม่มีลอตเตอรี่จริงคือฉันมานั่งบอกเอ้าก็ไม่ได้จ้างฉันมาตั้งเดือนหนึ่งแล้วเดือนธันวาไม่ได้จ้างเราเลยอ่ะทำไมเอาคลิปเราอ่ะไปลงโฆษณาซื้อแอดจาก Facebook
ตอนที่ผู้หญิงสองคนที่ว่าถูก12ล้านอะรางวัลที่1 2ใบมาจากสาทรน่ะที่มีแม่แก่ๆกับผู้หญิงคนนั้นน่ะแล้วที่ฉันแบบไปถามคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรกันนั่นน่ะเอานั่นน่ะไปยิงแต่เป็นเพจปลอมเพื่อหลอกคนเข้าไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะไม่รู้จะทำยังไงพวกมิจฉาชีพเนี่ยแล้วก็เฟซบุ๊กก็ให้มันซื้อด้วยนะพวกมิจฉาชีพเนี่ยยิงโฆษณาทั้งวันเลยนี่ไงโหนกระแสลงละ CEO not กองสลากพัดประกาศเลื่อนขายหวยงวด17มกราคมไม่มีกำหนดเหตุเพราะหวยราคาแพงยังไม่เกี่ยว DSI เราจะแจ้งวันเวลาในการเปิดจำหน่ายอีกครั้งเขาบอกขายตามปกติแต่เปิดช้าไม่เกี่ยว DSI เออหวยมันหลังปีใหม่เนาะแล้วใกล้ตุ๊จีนมันจะขายดีไงหวยใกล้ตุ๊จีนจะขายดีก็ไปซื้อในนั้นเลยเป๋าตังเพราะเป๋าตังก็มีคนถูกรางวัลที่1ผู้ชายที่ถูก144ล้านเนี่ยมันก็ซื้อในแอปเป๋าตังด้วยนะแต่ฉันซื้อไม่เป็นแอปเป๋าตังเข้าไม่เป็นก็บอกหวยเลขหายากคือ66ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกลูกไปแล้วนะนอนแล้วเหนื่อยแล้ว